ช่วงนี้ก็มีคัสเตอร์ใหม่มาเยอะแยะรวมถึงสายพันธุ์ใหม่มาด้วยนะคะเยอะเลยค่ะแต่อะตอนแรกนะคะเราไปอัปเดตกันแล้วว่าแนวโน้มอาจจะดีขึ้นเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิดนะคะในกรุงเทพมหานครแต่ล่าสุดที่รัฐสภานั่นเองนักข่าวที่ไปตามข่าวของพลเอกประยุทธ์คือไปสัมภาษณ์ด้วยไหมเขาติดเชื้อโควิดไงอ้าวเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาเข้าไปทำข่าวเนี่ยเขาเปิดแมสช่วงเวลาไหนยังไงบ้างแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะกระจายไปสู่คนอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นไหมเอาแล้วนายกรัฐมนตรีของเรานี่เขาจะติดโควิดไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราต้องมาอัปเดตกันนะคะวันนี้ค่ะ14กันยายน2564นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พบผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวนี้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภารกิจของนักข่าวท่านนี้เขามีหน้าที่ที่จะต้องติดตามข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงพลเอกประวิตรค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเดินทางไปรายงานข่าวนะคะที่ชุมนุมทางการเมืองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ม็อบด้วยเหรอใช่แล้วก็ต้องมาทำข่าวที่รัฐสภาจนได้ใกล้ชิดกับสื่อมวลชนที่อยู่ในทำเนียบเนี่ยหลายรายค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทราบข่าวดังกล่าวเนี่ยทำเนียบรัฐบาลโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาประกาศแจ้งสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณทำเนียบรัฐบาลให้ออกนอกพื้นที่ทันทีและจะทำความสะอาดในทุกพื้นที่และแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เวลาดังกล่าวที่เข้ามาทำงานเนี่ยให้ทุกคนรอผลตรวจ ATK อีกครั้งหนึ่งจากทำเนียบรัฐบาลนั่นแปลว่าทุกครั้งที่จะไปทำข่าวจะมีการตรวจใหม่ทุกครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำเนียบรัฐบาลก็จะทำการปิดและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติภารกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่2เดือนอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่มีการเกิดขึ้นแล้วมารอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงต้นเดือนนี้เองน้องเฟิร์นแปลว่ามีช่วงที่เขาห้ามเข้าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะเปิดกลับเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีผู้สื่อข่าวเนี่ยติดเชื้อถ้าเกิดว่ามีคนติดเชื้อแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่าเข้าไปติดตามในรัฐสภาทุกคนต้องตรวจ ATK ถูกต้องไหมคะเนี่ยเป็นคำถามว่า ATK ที่เขาใช้เนี่ยมันสามารถแสดงผลได้ถูกต้องครบถ้วนณเวลานั้นหรือไม่เราเริ่มสงสัยแล้วล่ะเพราะว่า ATK เนี่ยมีข่าวหลุดออกมาคือบ่อยมากก็ต้องมาดูว่า ATK ที่เขาใช้เนี่ยเป็นที่ได้รับมาตรฐานหรือเปล่านะก็โดยปกติเนี่ยการที่จะใช้ชุดตรวจเหล่านี้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่องค์การอาหารและยาก็คืออย.เนี่ยเขาต้องรับรองแล้วก็ต้องมาดูว่าเครื่องตรวจเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไรทำไมตรวจแล้วไม่พบหรือว่ามีสายพันธุ์ใหม่หรือว่าอย่างไรแต่เขาบอกว่ารายงานเข้ามานะคะว่าสำหรับคนที่จะตรวจเจอต้องมีเชื้อคือแบบติดเชื้อแล้วอ่ะเกิน7วัน ATK ถึงจะตรวจเจอนั้นแสดงว่าสมมุตินะถ้าเกิดว่ามีคนเป็นโควิด-19 พรุ่งนี้ไปรัฐสภาแต่คือได้รับเชื้อมาวันนี้พรุ่งนี้ไปแต่ตรวจก็ยังไงก็ไม่เจอเพราะเพิ่งจะเป็นวันที่2มันยังไม่ฟักตัวออกมาแต่นั่นก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะถ้าในช่วงระยะไม่ฟักตัวแล้วจะป้องกันตัวยังไงถูกไหมใช่ถ้ามองว่ามีการตรวจทุกครั้งแต่คนเนี้ยระยะการของการแพร่เชื้อเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนั่นแปลว่าก็ต้องกลับมาถามอีกว่าวิธีที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ผลจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าคิดนะเพราะว่าตรวจไปแล้วก็เหมือนตรวจฟรีอ่ะใช่เราทำทำไมตรวจไปก็คือหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วเราจะดูแลป้องกันตัวเองยังไงต่อไปแต่สุดท้ายก็ต้องใส่แมสอยู่ดีนะใช่เอาจริงๆก็ต้องใส่แมสแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้ใส่สองชั้นค่ะจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าสามชั้นใส่เราหายใจสบายดิฉันก็จะทำมันน่ากลัวนะแล้วมันเริ่มใกล้ตัวขึ้นมาทุกทียังไงตรงนี้เราต้องฝากไปถึงสำหรับด้านของอย.หรือหน่วยใดก็ตามนะคะที่ดูแลในเรื่องของเจ้าตัว ATK เนี่ยเจ้าตัวผลตรวจอันเนี้ยว่าทำยังไงให้มันรู้สึกเสถียรที่สุดหรือมันตรวจแล้วเจอเชื้อเร็วที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นหรือเราต้องมารอลุ้นกันว่าเฮ้ยหลังจากตรวจแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาแน่นอนหรือเปล่าถูกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องตรวจซ้ำอีกครั้งที่สองก็ต้องมาคิดกันอีกนะWorld News ข่าวในมือคุณ